อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แมทพีรณีหมดนางงามเขียนยาวปลอบใจแฟนคลับหลังเจอมรสุมชีวิตดราม่าเรื่องของตนเองยังไม่จางแมทพีรณีคงไทยก็เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆดีและกลายเป็นบทเรียนสอนตนเองแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดล่าสุดในไอจีมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นและโพสต์ระบายปัญหาส่วนตัวสาวแมทก็ทำหน้าที่ศิลปินที่ดีให้กำลังใจกลับด้วยข้อความกินใจทำเอาอมยิ้มกันเลยทีเดียวแฟนคลับโพสต์ระบายปัญหาส่วนตัวว่าที่ทำงานดูแลคนแก่ผู้ชายเป็นอัมพฤกษ์เป็นคนดุและใจร้อนมากเวลาไม่ได้ดั่งใจก็จะตกราวบางทีก็เคลื่อนของใส่ชีวิตมีแต่ความทุกข์พอดีแกเปิดดูลิขิตรักข้ามดวงดาวเลยได้ดูกับแกคุณแมทแสดงได้น่ารักตลกพอให้พี่ลืมความทุกข์ได้หัวเราะบ้างแมทโพสต์ให้กำลังใจกลับด้วยข้อความว่ารู้สึกเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นค่ะแมทขอมอบกำลังใจให้พี่นะคะถ้าหากว่าได้เจออะไรที่ทำให้เราเจ็บท้อแท้ใจหรือสิ้นหวังขอให้เราทำความเข้าใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเราได้มีสติรู้อยู่เสมอว่าความทุกข์เกิดจากอะไรเราจะได้เรียนรู้หนทางที่จะดับทุกข์ค่ะการได้แชร์เหตุการณ์ของพี่ก็เหมือนเป็นการให้กำลังใจแมทเหมือนกันนะคะขอบคุณค่ะแต่รู้สึกดีใจด้วยนะคะที่แมทได้มอบความสุขให้พี่ได้ผ่านทางละครดูแลตัวเองดีๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์ฝาก P New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P New ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ